มีใครไม่เคยใช้ช้อนซ่อมบ้างไหมครับนั่นไม่มีใครยกมือเลยพวกเราก็ใช้ช้อนกับซ่อมทานข้าวกันอยู่ทุกมื้อไปดูซิว่าเขาผลิตกันยังไงเอาแบบที่เป็นโลหะไปแล้วกันนะใช้แผ่นโลหะหนาสัก 3-4 มิลลิเมตรใส่เข้าเครื่องปั๊มแบบปั๊ม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 ออกมาเป็นรูปร่างช้อนกับซ่อมถ้าเป็นซ่อมก็เอาไปปั๊มอีกทีให้เป็นร่องว่างๆอย่างนี้ถ้าเป็นช้อนก็เข้าเครื่องเจียให้โลหะตรงหัวช้อนแบนออกแบบนี้ได้เป็นทรงช้อนแล้วก็เข้าเครื่องปั๊มตัดขอบออกให้ได้ขนาดต่อไปก็ส่งเข้าเครื่องสั่นๆๆๆๆๆลบขอบลบเหลี่ยมคมๆออกไปไม่บาดมือเราช้อนซ่อมมีลายสวยๆที่ด้ามจับได้ก็ขึ้นอยู่กับคนแกะแบบพิมพ์คนนี้เขาต้องแกะแบบพิมพ์ให้ละเอียดสุดๆลายจะได้สวยงามมีความลึกชัดเอาด้ามช้อนซ่อมไปปั๊มบนแบบทั้งลวดลายขอบด้ามแล้วก็ชื่อผู้ผลิตทีนี้ก็ปั๊มซ่อมให้โค้งลงก่อนปั๊มโค้งกับหลังปั๊มโค้งเป็นไงเหมือนซ่อมหรือยังช้อนก็เหมือนกันต้องปั๊มให้เป็นหลุมจะได้เอาไว้ตักอาหารกับน้ำแกงได้ยังไงล่ะสุดท้ายก็ขัดเงาให้ใสปิ้งแม่ดูแล้วมันอยากทานข้าวกับปลาทูขึ้นมาเลยเชียวล่ะ